ล่าสุดค่ะทางครอบครัวของพี่โป๊งเหน่งนะคะก็ได้นำอัฐิของพี่โป๊งเหน่งไปลอยอังคารที่วัดโบสถ์พระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีครอบครัวของพี่โป๊งเหน่งนะคะก็คือลูกๆทั้ง6คนแล้วก็แม่หมูภรรยาของพี่โป๊งเหน่งมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งแม่หมูก็ได้เปิดเผยนะคะว่ายอมรับว่าคิดถึงพี่โป๊งเหน่งตลอดนะคะและเราก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปแม้ว่าจะเหงาและเสียใจแต่นี่คือสัจธรรมของชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเมื่อถามว่าพี่โป๊งเหน่งมาหาแม่หมูบ้างไหมคะแม่หมูก็บอกนะคะว่ามาอยู่ตลอดแต่ว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนกลัวนะคะกลัวผีค่ะก็เลยบอกเขานะคะว่าไปหาลูกเธอนะคะบอกว่าฉันกลัวค่ะแล้วก็ยังบอกเขาด้วยนะคะว่าไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วต่อไปนี้ลูกๆจะคอยดูแลครอบครัวแทนพี่โป๊งเหน่งเองพักผ่อนให้สบายเพราะว่าเหนื่อยมามากแล้วค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงแม่หมูกันนะคะอะไรครับแม่วันนี้พาคุณพ่อโป๊งเหน่งมาลอยอังคารที่ไหนแม่ที่วัดโบสถ์ค่ะที่วัดโบสถ์อยุธยาวัดโบสถ์อยุธยาครับผมก็เป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็ตั้งแต่คุณพ่อจากไปครับแม่คิดถึงพ่อไหมคิดถึงตลอดเวลาค่ะก็แต่ว่าก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปใช่ไหมแม่ต้องสู้เราต้องสู้ให้ได้ค่ะครับแล้วเป็นไงพ่อมาหาบ้างไหมแม่มาแต่บอกเขาว่าอย่ามาเลยฉันกลัวไปหาลูกเออแบบนั้นนะแต่วันนี้ก็อยากบอกอะไรกับพ่อบ้างแม่ก็เดี๋ยวเราจะลอยอังคารพ่อแล้วพ่อก็น่าจะอยู่สุขสบายให้เธอไปสู่สวรรค์ภพภูมิที่ดีเนาะภพภูมิที่ดีขอให้เธอเป็นเทวดาและเธอก็มองลงมาเธอจะเห็นฉันอยู่กับลูกลูกจะดูแลฉันเองเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแม่เนาะโอเคนะครับสู้ๆนะพ่อเธออยู่ในใจฉันตลอดเวลารักพ่อมากที่สุดครับ